สวัสดีครับพบกับทีเทียมนิทานธรรมชาติกินเปล่ากินเปล่าและขายฟรีกินเปล่ากินเปล่าและขายฟรีกินเปล่าคือกินอากาศขายฟรีก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมดนะครับแล้วก็อย่าเชื่อตอนนี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางบนถนนสุขุมวิทตัดเข้าศรีนครินทร์นะครับเส้นยาวมากเลยนะฮะเราอยู่ในบรรยากาศของสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากเห็นนะครับว่าลุงหมอกกำลังทำอะไรนะครับลุงหมอกกินข้าวกล่องนะครับโดยได้รับความอนุเคราะห์นะครับจาก My Brother นะครับเป็นผู้นำทางไปเคฟนะครับก็คือถ้ำอภินิหารแกะทองคำนะครับตอนนี้ก็แถวๆถนนสุขุมวิทตัดศรีนครินทร์เนี่ยก็จะเจอต้นไม้นะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพียบคือสองข้างทางตั้งแต่เดินทางมาไม่มีตรงจุดไหนนะครับที่เรายังไม่เจอต้นไม้นะฮะแล้วก็ได้รับความกรุณาจากโอไวโอนะครับ my friend นะครับทำข้าวกล่องโนบิตะกับชิซุเกะมาให้นะครับมีนี่คือเนื้อสเต็กนะครับแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะครับแล้วก็ไข่ปลาหวานทอดนะครับน่าทานมากเลยนะครับสบียงเพียบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะได้พักข้างทางเหมือนเวลาเราไปมอเตอร์เวย์แล้วมันจะมีจุดพักของนักท่องเที่ยวนะฮะก็เราจะไปพักตรงจุดนั้นกันนะฮะเดินทางใช้เวลาประมาณทั้ง2ดูเลยเคปนะฮะซึ่งใช้เวลาในการเดินทางก็สามารถกด Google เอาได้นะครับถ้าหากว่าใครต้องการเดินทางไปถ้ำนะครับเราใช้เวลาขนาดนี้ตอน 12:48 เวลาของ USA นะครับเนื่องจากว่ามันคุมเวลาได้เพราะว่าทำไมเขาถึงนับเป็นเวลานะครับเพราะไม่นับว่ากี่กิโลถึงเหตุเพราะว่าบนถนนเนี่ยฮะมันจำกัดความเร็วอยู่ประมาณนึงไอ้ระยะทางเวลาเดินทางก็จะสามารถบอกให้รู้ได้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะครับด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาที่ข้อจำกัดของความเร็วที่ใช้ถนนในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีความเร็วที่ตั้งไว้ทางของทางกฎหมายของถนนเนี่ยครับไม่เท่ากันนะครับจะ45 35 30อะไรประมาณนี้ถ้าเกินมากไปก็ไม่ได้นะฮะน้อยไปก็เป็นตัวรั้งเพื่อนนะครับตอนนี้เท่าที่เราเห็นทรานสฟอร์เมอร์อยู่ไกลๆท่านผมให้ดูทรานสฟอร์เมอร์ครับไหมฮะนี่โหทำไมกล้องดีจังเลยซูมได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือทรานสฟอร์เมอร์นะครับที่เราเห็นในหนังฮอลลีวูดนะครับเป็นทรานสฟอร์เมอร์กับหัวซึ่งยังไม่แปลงร่างนะครับ